ก็สวัสดีนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับ Mega Man X4 ครับกับด่านต่อไปครับคราวที่แล้วเราเพิ่งเคลียร์ด่านสโนว์เวฟไปครับกับแมวน้ำแข็งเนาะจะได้ท่าน้ำแข็งมาครับต่อไปจะเป็นตัวที่แพ้น้ำแข็งนะครับก็เป็นด่านมารีนเบสนะฮะรู้สึกตรงนี้จะเป็นสารพัดสัตว์จริงๆครับตัวนี้เป็นปลากระเบนนะฮะเจ็ตสตริงเลย์นะฮะสำเนียงอังกฤษไม่ค่อยให้นะครับสตริงเลย์นะด่านนี้จะเป็นด่านที่ค่อนข้างสนุกเลยทีเดียวจะเป็นด่านที่ขี่มอไซค์มอไซค์ที่ไม่มีล้อนะยิงได้ด้วยครับแต่ว่าไม่สามารถชาร์จได้นะยิงไปเรื่อยครับรู้สึกตรงนี้จะมีหัวใจให้เก็บครับถ้าเกิดผิดพลาดนี่ผมจะเก็บจนได้ครับคือจะไม่เสียเวลามาอีกรอบครับแล้วก็สามารถแดดได้นะแดดจะเป็นแบบว่าเหมือนดาบอยู่ข้างล่างล้อนะฮะกระโดดได้ด้วยครับมอไซค์นั่นเลยฮะโอ้โหเกือบไม่ได้ฮะเฉียดฉิวนิดเดียวเมื่อกี้ได้ไปแล้วฮะไปต่อแต่ตรงนี้ต้องรีบไปครับไม่งั้นจะตกโดดครับโอ้โหเนี่ยแดดไปครับตรงนี้ต้องโดดนะจำได้ครับตรงนี้ตายบ่อยโอเคไอเดียแรกง่ายๆครับไม่มีอะไรถ้าโอ้ก็กระตุกครับไม่มีอะไรครับไอเดียแรกนี่ง่ายๆไอเดีย2ครับตรงนี้ยากครับเพราะว่าเราจะโดนฉากดึงไปนะพยายามอย่าให้โดนฉากดึงไปก็จะง่ายนะนี่จะมีบอสมาแจมอีกทีครับบอสชอบออกมาวิ่งเล่นนะถ้าเกิดเราทำลายไอปากาเบนที่มันซัมมอนออกมาได้หมดก็คือมันก็จะล่วงไปครับไม่ต้องสนใจแล้วครับไปเรื่อยๆเนี่ยกระโดดครับไม่กระโดดแต่ตายครับตายอย่างเดียวเลยฮะหนามพวกนี้โดนได้ครับแต่ว่าก็เลือดลดนะฮะไม่รู้เป็นเลือดลดหรือเลือดเรานะฮะแต่รู้สึกว่าจะเป็นเลือดเรานะฮะเนี่ยแค่แถให้มันรู้สึกตรงนี้จะมีถัง E นะครับผมจะพยายามทำให้ได้เอาเก็บถัง E ให้ได้ครับถ้าเกิดไม่ได้นี่ผมจะเอาใหม่นะครับนี่ฮะทาง E ครับเรียบร้อยครับเสร็จผมครับถึงบอสแล้วครับอย่างไวเลยครับถ้าเกิดไม่ผิดพลาดอะไรก็นะฮะนี่ฮะท่านี้ฮะสู้กับบอสครับบอสก็ไม่ได้ทำอะไรผมเลยครับทีเนี้ยอ๋อเดี๋ยวลองชาร์จดูนะครับท่านี้เท่มากผมชอบมากเลยนะฮะให้เราจ่อสั่นเลยนะดับเข้าไปครับกระตุกครับเป็นปากาเบนครับโอ้โหจริงเป็นพวกหุ่นยนต์นี่ไม่น่าจะแช่น้ำได้ครับimpressive ไม่ใช่สีอะ impress เนี้ยตลอดนะฮะคล้ายๆ impressive นะครับเอาละครับเราจู่โจมกันครับเรียบร้อยครับเสร็จครับทีนี้ไม่สามารถทำอะไรผมได้แล้วครับเสร็จครับอ้าวมีเงาหลอกเลยครับผมตกใจหมดนะฮะโอ้โหตัวจริงอยู่ข้างบนนะฮะไอ้เงานี่ไม่ใช่ท่าของมันนะครับรู้สึกว่าจะเป็นที่ไฟล์เกมนะครับไฟล์ISO นะครับเป็นไฟล์เกมอย่างนี้ของ PlayStation 1นี่หายากแล้วฮะเรียบร้อยครับทีนี้เสร็จครับนี่ครับอีกทีเดียวครับเรียบร้อยครับตายแบบไม่เห็นหัวกันเลยฮะแล้วก็มีระเบิดทางไกลไหมง่ายนิดเดียวครับด่านนี้ถ้าเกิดแบบว่ารู้เทคนิคการเก็บของนะครับมีสองอย่างนะทักกี้ได้แค่ถัง E ถังที่2นะครับกับตรงแอเรียแรกครับได้หัวใจมาอันนี้เราก็ได้ท่าของปากาเบนมาเรียบร้อยฮะนะกล่าวฮันเตอร์นะรู้สึกว่าจะเป็นท่ายิงปากาเบนออกมานะฮะเนี่ยมินิสติงเรย์นะฮะโอเคครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปแล้วก็ตัวต่อไปกันเลยนะฮะคลิปหน้าสวัสดีครับ